สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สู้คนครับพี่น้องครับพอกับเบาเปียกคือเก่าหน่อยกับยามมื้อเลี้ยงพี่น้องครับมื้อนี้อาหารเฮาเป็นแหนมเนืองพี่น้องครับอาหารแซ่บๆอีกเมนูนึงพี่น้องครับของคนยวนเป็นอาหารของคนยวนเด้อพี่น้องครับนี่เมนูแหนมเนืองครับพี่น้องอาหารขึ้นชื่อครับของจังหวัดหนองคายก็ว่าได้ครับพี่น้องครับแซ่บๆครับพี่น้องครับกับเปล่าเปียกเด้อพี่น้องครับมาๆครับก็มีแผ่นนั่นนี่ครับเป็นแผ่นแป้งกระยอบ่อันนี้ครับเสียน้ําก่อนเด้อพี่น้องครับเสียน้ําประมาณนึงครับพี่น้องค่อยเอาขึ้นมาครับอาหารเพิ่นก็สิมีอันนี้กล้วยครับคือยังเมียงบ้านเฮาล่ะพี่น้องครับอันนี้มะม่วงครับแตงกระเทียมครับพริกสดอันนี้เป็นใบสมพงพี่น้องครับนี่โอ้ยขึ้นตั้งโดนลืมข้าวนะครับอันนี้ออกสมๆเด้อพี่น้องเข้ากันอยู่พันแบบนี้ครับลองมือกันครับแตงใส่มือแล้วเนาะพี่น้องเนาะคล้ายๆกับอันเมียงบ้านเฮาเนาะเมียงปานินล่ะพี่น้องแต่เมียงปานินเฮาจะครบสูตรดีเว้ยต้องใบผักไงแม่พันให้สะใจเลยน้ำจิ้มโอ้เข้มข้นอยู่น้ำจิ้มเพิ่นครับมาจับตัวครับพี่น้องมาทับกันทีครับเนื้อแดงเนาะพี่น้องครับพี่น้องมาร้านน้ำจิ้มมาเนี่ยโอ้เข้มข้นดีอันนี้อยากแก้ไปหามาครับแต่ก่อนร้านเพิ่นนี่สิมีมาให้เดี๋ยวนี้วัตถุดิบมันหายากแต่ละจังหวัดสิบ่คือกันพี่น้องเอาพี่น้องเอาโอ้จะกำนี่เต็มปากเต็มคำพี่น้อง
ับแบบนี้เอาเนาะเอานี่แช่ก่อนเดี๋ยวพี่น้องเอานี่แช่ไว้ก่อนครับแผ่นนี่แช่ไว้ก่อนกระเทียมมะม่วงครับกล้วยขอหยาดเด้อบัดนี้พี่น้องแซ่บอยู่ตัวแล้วครับพี่น้องบ่คือกับพันป่าครับเมียงป่าก็อีกเป็นแบบนึงครับเมียงปลานิ่มครับต่อยไม่เฮียนี่เนาะเอาครับพี่น้องต้องออกสมๆหน่อยนึงพันนี่ครับกระปิกเริ่มเผ็ดละห่อก่อนโอ้ยโอ้ยเฮียละครับพี่น้อง
ผักมันยังไงครับพี่น้องมันเร็วอันพันยากต้องผักยังไงครับโอ้แซ่บแซ่บครับพี่น้องมาเด้อพี่น้องเอามะม่วงใส่ก่อนแล้วออกสมๆหน่อยนึงพันบดบ่หุ่มเครื่องผักหน่อย เนี่ยปากอ่ะหาใบยังไงพี่น้องโอ้คำสุดท้ายพี่น้องโอ้แซ่บๆครับพี่น้องแหนมเนืองของฝากจากน้องคายครับโอ้คักๆครับพี่น้องเอ้าอิ่มแล้วครับพี่น้องเบิดแล้วครับพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องคือเก่าแล้วครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าครับอันนี้บ่าวเปียกอ่ะดีใจหลายแล้วครับพี่น้องคลิปหน้าพอกันใหม่เด้อพี่น้องครับคลิปนี้สวัสดีครับ